السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد ขอความสันติสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านรายการของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังคงอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขครับที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านอาจารย์ครับเรายังคงอยู่ในหัวข้อของวันอีดนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดยังมีสาระที่ท่านอาจารย์จะต้องให้รายละเอียดกับผู้ชมทางบ้านครับท่านอาจารย์ครับวันอีดเนี่ยหรือว่าวันตรุษอีดิลฟิตรีอันเนี้ยวันเนี้ยที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีขอบเขตมันมีกำหนดวันที่ชัดเจนไหมฮะว่าจะต้องวันหนึ่งสองวันหรือสามวันวันอีดิลฟิตรีมีวันเดียวครับนะครับมีวันเดียวถ้าหากว่าหลังจากนั้นก็เป็นวันอีดิลฟิตรีเนี่ยมันจะตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนชาวานของเดือนชาวานครับเพราะฉะนั้นถ้าวันที่สองวันที่สามวันที่สี่มันก็ไม่ใช่วันอีดินฟิตรีแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็ไม่ถือว่าเป็นวันอีดนะครับนั่นก็คือขอบเขตเว้นแต่ว่าถ้าเป็นวันอีดินอัตฮามันก็จะมีวันอีดินอัตฮาหนึ่งวันแล้วก็วันตัชรีคเขาเรียกวันตัชรีคอีกสามวันรวมเป็นสี่วันนั่นในแง่ของการวันตรุษออกฮัจญีหรือก็คืออีดินอัตฮานะครับต่างกันซึ่งวันตัชรีคเนี่ยก็คือวันซึ่งที่พี่น้องมุสลิมยังจะต้องทำภารกิจผู้ที่เข้าไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขายังต้องทำภารกิจอยู่ที่นครมักกะนะครับที่มีนาเรียกว่าวันอัยยามตัชรีกก็คือ3วันก็คือวันที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยจะต้องเอาไปขว้างเสาหินตามที่ถูกกำหนดเอาไว้ทั้ง3วันนะครับผู้ที่อยู่เมืองไทยก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะฮะก็จะใช้วันเวลาเหล่านี้ในเรื่องของการเชือดเนื้อเชือดสัตว์เชือดสัตว์การพลีเชือดสัตว์เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับครับผมให้กับคนยากคนจนครับท่านอาจารย์ฮะมันมีสิ่งเกี่ยวพันกับวันอีดฟิตรีเนี่ยซึ่งเรารู้จักกันดีว่าก็คือซะกาตฟิตรออ๋อเรื่องซะกาตฟิตรอซะกาตฟิตรอคืออะไรครับซะกาตฟิตรอเนี่ยคําว่าซะกาตแปลว่าการบริจาคครับการสกาดสับเดิมมันก็คือการเพิ่มพูนหรือการขัดเกลานะครับแสดงว่าสกาดนั้นมันจะเป็นการเพิ่มพูนทรัพย์สินของเราแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะขัดเกลาสิ่งไม่ดีไม่งามออกไปสกาดฟิตรอเนี่ยมันเป็นสกาดเฉพาะกิจอาจารย์คือจริงสกาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในศาสนาอิสลามแต่ว่าสกาดฟิตรอจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจที่ถูกบัญญัติให้ปฏิบัติในช่วงของวันเนี่ยวันช่วงของที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนนะครับจะสังเกตได้ว่าสกาตนี้มีคำว่าฟิตรีซึ่งฟิตรีนี่แปลว่าการละสินอดนะครับการละสินอดสกาตฟิตรีก็เป็นสกาตที่เกี่ยวข้องกับการละสินอดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสกาตนี้เนี่ยเป็นสกาตที่บังคับให้ทุกคนต้องออกหมดเลยจะไม่มีเรื่องของว่าจะต้องมีทรัพย์สินจะต้องเป็นพืชไม่มีการกำหนดพิกัดไม่มีการกำหนดพิกัดน้อยขนาดไหนไม่กำหนดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดก็ตามนะเมื่อถึงวันอีดินฟิตรีเนี่ยที่เขามีชีวิตอยู่ก่อนหน้านั้นและมีชีวิตอยู่ในวันอีดินฟิตรีเขาจะต้องออกเขาจะต้องออกสกาดและสกาดนี้ก็บังคับไม่เยอะเป็นสกาดอาหารอาจารย์ครับเป็นสกาดอาหารก็คือจะต้องนำอาหารจำนวนถ้าเป็นกิโลกรัมก็คือ 2.5 2.7 กิโลกรัมโดยประมาณ 2.7 กิโลกรัมให้กับคนที่มีส่วนที่จะสามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ให้เหตุผลของการออกซะกาตตัวนี้ว่าตุอมะตัลลิลมะซากีนวะตุฮรอตัลลิซออิมตุฮรอตัลลิซออิมีวะตุอมะตัลลิลมะซากีนหนึ่งก็คือทำให้ผู้ถือศีลอดเนี่ยได้สะอาดบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์จากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เขาอาจจะเกิดขึ้นในขณะถือศีลอดครับเพราะฉะนั้นการที่เขาบริจาคข้าวอันเนี้ยจะทำให้เขาสะอาดค
ครับไปลบล้างไปลบล้างไปลบล้างความผิดที่เขาทำเอาไว้แล้วก็ประเด็นที่สองก็คือท่านนบีไม่ทิ้งประเด็นสังคมประเด็นสังคมก็คือว่าซะกาตตัวนี้จะเป็นอาหารนะจะเป็นอาหารจะเป็นปัจจัยยังชีพกับมาซากินคือคนยากคนจนครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันอีดิลฟิตรีเนี่ยจึงเป็นเทศกาลของการบริจาคอย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นการบริจาคที่บังคับนะอันนี้บังคับศาสนาบังคับไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครทำใครได้ไม่ใช่แต่ทุกคนจะต้องทำไม่ใช่อันนี้เป็นกิจไม่ใช่เป็นภารกิจเป็นภารกิจที่ทุกคนจะต้องทำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอากาศที่มีที่สะพัดมากนะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงความสำคัญของอากาศนี้จะเห็นได้ว่าอากาศเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของอีดินฟิตรีเหมือนกับการเชือดเนื้อกุรบานหรือการเชือดสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของอีดอีดที่สองนะครับเราพูดถึงอีดนี้อาจจะเป็นอีดที่หนึ่งนะหรืออีดที่สองจะได้ไม่สับสนเรามีอีดที่หนึ่งก็คืออีดออกบวชนะครับเสร็จสิ้นภารกิจของเสร็จสิ้นภารกิจของการถือศีลอดแล้วก็อีดที่สองก็คืออีกประมาณ3เดือนกว่าๆก็เป็นอีดินอัตฮาที่เป็นอีดที่สองนะครับอันนู้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เรื่องของการบริจาคข้าวสารแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริจาคเนื้อนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมุสลิมทุกคนที่อยู่ในบรรยากาศมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศของวันอีดินฟิตรีเนี่ยเขาจะต้องออกอากาศหนึ่งเลยนะจำนวน12กิโล 2.7 นะฮะประมาณ 2.7 จากอาหารที่เขากินที่เขารับประทานเป็นประเพณีนิยมในบ้านของเขานะครับบ้านเราก็จะเป็นข้าวสารส่วนที่อื่นอาจจะเป็นข้าวสาลีอาจจะเป็นข้าวฟ่างข้าวบาเล่ข้าวบาเล่อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอาหารปัจจัยหลักของสังคมนั้นนะครับก็แสดงว่าการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยจะต้องเป็นไปตามอาหารที่เขากินประจำวันอยู่ใช่ใช่อย่างเช่นถ้าหากว่าเรากินข้าวปกติของเรากินข้าวหอมมะลิก็จำเป็นจะต้องจ่ายออกเป็นซะกาตฟิตรอโดยการใช้ข้าวสารหอมมะลิจะมาใช้ข้าวสารเสาไห้ไม่ได้อาจจะได้แต่ว่าไม่ดีไม่ดีนะครับคือมันก็ขัดกันอยู่ในขณะที่เรากินข้าวดีแต่ว่าเวลาบริจาคเราเอาข้าวไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะบริจาคซะกาตฟิตรอของเราเนี่ยหนึ่งก็คือสิ่งที่เรากินอยู่หรือต้องดีกว่าแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็คือเป็นอาหารหลักของผู้ที่บริจาคเป็นอาหารหลักอะไรคืออาหารหลักของผู้ที่บริจาคก็เอาสิ่งนั้นแหละบริจาคไปนะครับถ้าหากว่าเขากินข้าวฟ่างก็ใช้ข้าวฟ่างถ้าหากว่าเขากินข้าวสารก็ใช้ข้าวสารกินข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวเหนียวหรือแม้กระทั่งกินอินทผลัมก็ต้องออกอินทผลัมนะฮะเพราะว่านบีเคยบอกเอาไว้ใช่ไหมฮะว่า1ซออินทผลัม1ซอใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับถ้าซะกาตฟิตรอมันกลายเป็นภารกิจนะครับซึ่งภารกิจตรงเนี้ยคนที่ไม่ถือศีลอดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ครับบอกว่าผมเกี่ยวพันกับการถือศีลอดครับถ้าเขาไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้อย่างเช่นผู้ที่ศาสนาอนุโลมให้ไม่ต้องถือศีลอดอย่างเช่นคนที่มีโรคเรื้อรังครับนะคนชราคนชราคนที่ท้องที่ท้องตลอดลูกอ่อนลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ศาสนากำหนดให้ว่าไม่ต้องถือศีลอดเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายซะกาตด้วยไหมครับจำเป็นต้องจ่ายซะกาตเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นเหนือไปกว่านั้นก็คือเรื่องของค่าปรับเรื่องของค่าปรับก็จะมีรายละเอียดอย่างเช่นคนที่ชราพระคนที่ป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้เนี่ยเขาก็จะต้องเสียค่าปรับเป็นฟิดียะก็คือตออามุมิสกีนก็คือจะต้องให้อาหารหนึ่งวันตอนนี้หนึ่งมิสกีนนะครับก็คืออาจจะให้อาหารเป็นข้าวกล่องหรืออะไรหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อตอนหนึ่งวันตอนหนึ่งวันถ้าหากว่า30วันก็30มื้อ30มื้อนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกับซะกาตฟิตรอนะครับแต่ว่าในเรื่องของซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นซะกาตที่บังคับทุกคนทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะสามารถถือศีลอดได้หรือไม่ได้ก็ใช่ใช่ใช่ยกเว้นคนที่ไม่มีจริงๆครับคนที่เช้าวันอีดเนี่ยไม่มีอะไรเลยในบ้านครับกินเนื้อประดาตัวอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ต้องออกจะเห็นได้ว่าอิสกาตฟิตรอเนี่ย
อย่างหนึ่งที่น่าจะมองก็คือว่าอัลลอฮ์ต้องการผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะให้ทุกคนได้รู้จักเป็นมือบนบ้างครับเพราะว่าซะกาตเนี่ยเราจะนึกถึงคนรวยที่ให้กับคนจนใช่ไหมแต่ซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยคนจนก็สามารถที่จะเอาได้ถ้าเขามีเพราะว่าแค่ข้าวสาร 2.5 เนี่ยหรือ 2.7 เนี่ยคิดว่าในสังคมบ้านเราทั่วไปเนี่ยทุกคนไม่น่าที่จะนอกส่วนใหญ่น่าจะพอมีที่จะจ่ายให้เขาเพราะจะได้รู้ถึงรสชาติของการที่จะเป็นผู้ให้บ้างอาจจะมีคนจนคนหนึ่งซึ่งก็เขาไม่ได้จนมากถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าก็เป็นคนจนนั่นแหละแต่ว่าพอถึงเช้าวันอีดเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขาจะต้องออกเหมือนกันก็คือออกซะกาตฟิตเราะห์ให้กับคนที่จนเหมือนกับเขานะหรือเพื่อนเขาที่จนก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันอะไรต่างนั้นเพื่อเป็นการแต่ว่าจะไปให้คนรวยไม่ได้เนี่ยเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกว่าหน้าที่จะให้บ้างน่าจะเป็นผู้ให้บ้างไม่ใช่เป็นผู้รับแต่เพียงอย่างเดียวครับผมนะครับก็มีอีกประเด็นนึงครับอาจารย์เด็กครับเด็กที่เพิ่งจะคลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมาปลายวันที่29ของเดือนรอมฎอนพอดีเลยถ้าเขาแล้วก็เขาก็ไปมีชีวิตในวันอีดด้วยเนี่ยครับถ้าเขามีชีวิตทั้งสองบรรยากาศครับก็ต้องถือว่าจ่ายต้องจ่ายจะต้องจ่ายก็หมายความว่าถ้าหากว่าเด็กเกิดมาในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นรอมฎอนพอเช้ามาเป็นวันอีดใช่เขาก็จำเป็นที่จะต้องครับก็หมายถึงไอ้เขาในที่นี้ก็คือผู้ปกครองครับจะต้องจ่ายให้จะต้องจ่ายคือการออกซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยมันมีอะไรที่รายละเอียดนิดนึงก็คือว่าผู้ที่ปกครองจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ใต้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอย่างเราอย่างผู้นำครอบครัวมีลูกมีภรรยาเขาจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยคนละ 2.7 หรือ 2.5 ที่เราพูดเนี่ยนะให้กับลูก5คนลูกที่ยังเล็กนะลูกที่ยังเล็กลูกที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะนะครับจะต้องจ่ายให้ภรรยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกถึงการที่เขาได้รับผิดชอบในอะไรนะในหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผูกพันกับเรื่องของสังคมเราต้องไม่ปฏิเสธว่าซะกาตเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเพราะว่าสิ่งที่เขาบริจาคไปเนี่ยมันจะได้กับสังคมเพราะฉะนั้นซะกาตฟิตเราะห์ถ้าหากว่าเราคิดให้ดีในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนี่ยคนละถ้าข้าวสารคนละ 2.7 กิโลกรัมเนี่ยมุสลิม5ล้านคนนะครับมันเป็นเงินเท่าไหร่ครับมันเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าจะคิดในแง่เล็กๆถ้าหากว่าชุมชนหนึ่งชุมชนเราเนี่ยมีสัปปุรุษ 2,000 คนเนี่ยนะคนละ 2.7 กิโลกรัมเนี่ยนะคนละ100บาทตีด้วยว่าคนละ100บาทเนี่ยเงินเท่าไหร่อาจารย์ครับเงินเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาจัดการในของอากาศได้เยอะแยะไปหมดนะครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าแฝงไว้เยอะแยะมากเพียงแต่ว่าเราจะหยิบเอามาเพื่อที่จะให้มันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีประเด็นปัญหาอยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเรายังจ่ายอากาศฟิตเราะห์กันแบบบางทีก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับอย่างเช่นซะกาตฟิตเราะห์ไปให้กับคนคนเดียวนะครับไปให้กับคนคนเดียวแล้วก็เป็นในลักษณะของการซื้อและขายแล้วก็ลากไปลากมาอะไรทำนองเนี้ยนี่ก็เป็นภาพที่ผมไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าอาจจะถูกต้องในแง่หนึ่งนะครับอย่างที่สองที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเราจะจ่ายซะกาตฟิตเราะห์กันแบบแลกกันไปแลกกันมาจ้ะมันจะกลายเป็นประเพณีแลกข้าวสารกันครับใช่ไหมก็คือไม่ได้พิจารณาว่าคนที่เราให้เขาเนี่ยเขามีสิทธิ์เขาเป็นมัสากีนหรือเปล่าเพราะว่าในอัลฮะดีษบอกว่าตัวมัตลินมัสากีนครับนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทัศนะของอุลามะบางคนบอกว่านักบาชบางคนบอกว่าซะกาตฟิตเราะห์นี่จะต้องให้กับไม่ใช่ให้กับคนแบบจำพวกนะให้กับมัสากีนเพราะในฮะดีษระบุชัดเจนว่าให้กับคนลินมัสากีนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าต้องแน่ใจว่าคนผู้ที่รับซะกาตจากเราไปเนี่ยเขาอยู่ในข่ายที่รับได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนจะรับได้หมดไม่ใช่มุสลิมทุกคนรับได้หมดไม่ใช่ต้อยหม่ำทุกคนรับผู้นำศาสนาหรือโต๊ะครูทุกคนรับได้หมดจะต้องเป็นคนจนครับจะต้องเป็นคนที่อยู่ในคุณสมบัติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ใช่ใช่ว่าเป็นคนจนครับ
พราะถ้าไม่งั้นก็ไม่ซ่องไงไม่งั้นก็ไม่ใช้ไม่ได้ครับผมนะครับครับท่านผู้ชมครับเราต้องพักกันสักครู่นึงแล้วครับเดี๋ยวเราคงจะกลับมากันพบกันใหม่ครับคู่เดียวครับ